Google Map อัปเดตค่ะพออัปเดตแล้วนะคะจะมีฟังก์ชันเพิ่มขึ้นมาซึ่งเราสามารถที่จะใช้ประโยชน์จากฟังก์ชันนี้ได้มากเลยค่ะเมื่อเราเปิดเข้ามาใน Google Map นะคะจาก Play Store เราจะเห็นปุ่มอัปเดตค่ะเราก็กดไปเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็รอค่ะให้เขาอัปเดตจนเสร็จเรียบร้อยนะคะในระหว่างนั้นนะคะเราก็ลองเลื่อนลงมาค่ะเห็นไหมคะเขามีคำว่ามีอะไรใหม่เราก็กดเข้าไปดูได้ค่ะลองกดเข้าไปดูนะคะว่าเขามีอะไรใหม่ๆมาให้เราเล่นกันเนี่ยค่ะจะเป็นรายละเอียดนะเป็นรายละเอียดที่เราสามารถที่จะอ่านได้ค่ะเราก็เลื่อนลงมาเรื่อยๆค่ะเขาจะบอกเราเลยค่ะว่าข้อมูลโปรแกรมประยุกต์นะคะตอนนี้เป็นเวอร์ชันอะไรเวอร์ชันที่ใช้อยู่ตอนนี้คือ 10.591แล้วก็อัปเดตนะคะเมื่อวันที่25มกราคม2564นี้เองการดาวน์โหลดนะคะโอ้โหดาวน์โหลดเยอะมากจริงๆค่ะเมื่ออ่านเรียบร้อยแล้วนะคะเราดูรายละเอียดเรียบร้อยแล้วเราก็เลื่อนกลับไปดูกันค่ะว่าตอนนี้การอัปเดตไปถึงไหนแล้วอัปเดตเรียบร้อยนะคะเราก็เปิดใช้งานได้ค่ะพอเราเปิดเข้าไปนะคะเราก็สามารถที่จะพิมพ์ชื่อสถานที่ที่เราต้องการจับไปหรือว่าค้นหาได้นะคะพอพิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้วเข้ามาถึงหน้านี้นะคะเราสังเกตดูมุมขวาค่ะจะมีสามเหลี่ยมนะคะเรากดเข้าไปค่ะจะมีฟังก์ชันใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาให้เราใช้งานนะคะเมื่อเปิดมาแล้วนะคะตรงนี้อเล็กจะเลือกเป็นดาวเทียมค่ะจะได้ดูชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็เรามาเลื่อนมาดูสตรีทวิวด้านล่างค่ะเลือกตรงนี้เลยค่ะเปิดมาหน้านี้นะคะเราสามารถที่จะขยายเข้าไปใกล้ๆดูได้ค่ะเราจะเห็นเส้นสีฟ้านะคะนั่นคือเส้นของถนนค่ะก็สามารถลงไปเดินดูได้นะคะหลังจากที่เรากดตรงสตรีทวิวแล้วค่ะเห็นลูกศรด้านล่างไหมคะเมื่อเราขยับภาพไปนะคะลูกศรก็จะขยับเลื่อนตามไปค่ะอันนี้มันจะมีประโยชน์มากนะคะเมื่อเวลาที่เราไม่รู้ว่าตอนนี้เราอยู่ตำแหน่งไหนนะคะเราสามารถดูได้พร้อมๆกันเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นภาพด้านล่างหรือว่าภาพด้านบนนะคะทำให้เราเข้าใจเส้นทางมากขึ้นค่ะเราก็สามารถใช้วิธีการนี้นะคะเพื่อที่จะเดินสำรวจเส้นทางซึ่งเราได้เลือกไว้แล้วก็ต้องการที่จะไปต่อไปได้ค่ะก็จะง่ายสำหรับการเดินทางของเรานะคะนอกจากนี้นะคะเรายังสามารถขยายดูภาพเต็มจอได้ค่ะด้วยการกดที่ลูกศรด้านล่างนะคะพอเรากดแล้วภาพก็จะขยายออกมาให้เราดูได้เต็มจอค่ะเมื่อเราต้องการดูแบบเดิมนะคะแล้วก็กดเข้าไปตรงลูกศรซ้ำอีกครั้งหนึ่งค่ะภาพก็จะขยับกลับมาเป็น2จอให้เราได้ดูพร้อมกันเหมือนเดิมค่ะ